ผมพาคุณผู้ชมไปดูความพยายามขอฝนตามความเชื่อของชาวบ้านที่อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์คือโดยปกติเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็จะมีการนำแมวไปแห่ใช่ไหมครับแห่นางแมวแต่คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะแมวอะไรสีฟ้าตุ๊กตาโดราเอมอนนี่ไปแล้วนะฮะเป็นตุ๊กตาแมวสีขาวอีกตัวหนึ่งนี่โดราเอมอนแล้วก็ตุ๊กตาแมวสีขาวครับแต่จู่ๆเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคุณผู้ชมนี่อะไรทายสิครับตัวมิ้มครับโอ้ยฝนยังไม่ทันตกต้องวิ่งหนีแล้วนะครับไม่ได้หนีฝนนะครับหนีฝูงมิ้มครับรุมต่อยใต้ต้นมะขามแห่กันต่อไม่ได้แล้วครับทุกคนแตกตื่นวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางมีรายงานว่าชาวบ้านบาดเจ็บกันไปคนละเล็กคนละน้อยนับ10คนนะครับชาวบ้านเขาบอกแบบนี้บอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนานเพราะว่าตั้งใจจะทำพิธีขอฝนแล้วแต่กลับได้ฝูงมิ้มมาแทนนะครับสำหรับชาวบ้านที่ตำบลเขากะลาอำเภอพยุหคีรีได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงพืชผลการเกษตรเสียหายครับสุดท้ายก็มีความหวังเดียวก็เลยต้องทำพิธีแห่นางแมวโดราเอมอนแบบนี้แหละครับ